ในการสอบบ้างคือเอาเฉพาะประเด็นที่ควรจะรู้เพื่อเอาไปสอบนะครับอันไหนที่เป็นประเด็นย่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ผมจะขอทำความเข้าใจในตัวพรบ.รักษาความสะอาดอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพไปพร้อมกันเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นการติวสดนะครับอาจจะมีการกระตุกบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะแต่ผมจะอันทึก YouTube ไปให้ขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮะนะครับอายุก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับทำให้เราต้องอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาในของตัวพรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับในประเด็นเรื่องคำนิยามก่อนเลยเรามาดูในส่วนของคำนิยามพรบ.รักษาความสะอาดนะครับที่เป็นประเด็นที่ควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของพรบ.รักษาความสะอาดนั้นผู้ที่รักษาการก็คือมท.1ร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับและ2เนี่ยก็เป็นการแก้ไขในฉบับที่2นะครับ2560พรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยนะครับในคำนิยามของพรบ.รักษาความสะอาดที่ควรจะดูก็คือ1คำว่าที่สาธารณะนะครับก็หมายถึงที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะครับนอกจากที่รกร้างนะครับตรงนี้ต้องแก้ซะหน่อยนะเป็นคำว่านอกจากที่รกร้างและรวมถึงถนนและทางน้ำพูดถึงนิดนึงนะครับว่าพรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยเขาจะกำหนดคำนิยามคำว่าที่สาธารณะสถานที่สาธารณะนะครับก็หมายถึงสถานสาธารณะนั่นแหละถนนทางน้ำและอาคารไว้นะครับตรงนี้นะครับขอให้สังเกตนิดหนึ่งผมจะทำไฮไลท์ไว้แล้วกันตึ๊ดนะว่าคำว่าที่สาธารณะเนี่ยมันรวมถึงถนนและทางน้ำก็เป็นที่สาธารณะด้วยคำว่าสถานสาธารณะนะครับสถานสาธารณะสังเกตนะครับกฎหมายใช้คำว่าสถานสาธารณะหมายถึงสถานที่สำหรับการบันเทิงเช่นเต้นรำเนี่ยหรือที่รำวงเวทีรำวงกลางแจ้งนะครับเพื่อการบันเทิงนะครับหรือเต้นเบรกแดนนะเต้นบีบอยอย่างเงี้ยนะเพื่อการบันเทิงเพื่อพักผ่อนคำว่าเพื่อพักผ่อนเช่นลานกีฬาสถานพักผ่อนทางสุขภาพและที่ชุมนุมหมายถึงสถานที่คนมาพบปะร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันสถานที่คนมาทำกิจกรรมหรือมาพบปะนะครับอันนี้คือสถานสาธารณะคำว่าถนนก็ไม่มีอะไรมากแต่นิยามคำว่าถนนเนี่ยมันจะรวมหมายถึงสะพานด้วยพรบ.ถ้ามันมาใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านสังเกตไว้เลยพรบ.ใหม่ๆเนี่ยมันจะถามเรื่องนิยามเจ้าพนักงานคือใครสถานที่สาธารณะอาสถานสาธารณะที่สาธารณะอาคารทางน้ำนะครับคำว่าทางน้ำเนี่ยหมายความรวมถึงท่อระบายน้ำทะเลนะครับอ่าวห้วยหนองคลองบึงตรงนี้มันจะอยู่ในนิยามของคำว่าทางน้ำคำว่าทางน้ำเนี่ยรวมถึงท่อระบายน้ำก็เป็นทางน้ำนะและก็
จะรวมถึงแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่รวมถึงเนี่ยก็คือห้วยหนองคลองบึงบางทะเลนะครับทะเลสาบก็ถือว่าเป็นทางน้ำแต่เขื่อนเนี่ยนะครับเขื่อนเนี่ยไม่ถือเป็นทางน้ำเขื่อนจะถือเป็นอาคารแพเรือตลาดเขื่อนประตูน้ำขอให้สังเกตตรงนี้เขื่อนและประตูน้ำถือเป็นอาคารตามนิยามศัพท์ของพรบ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยและรวมถึงป้ายก็ถือเป็นอาคารด้วยนะครับแต่คำว่าป้ายเนี่ยคือไม่ใช่ป้ายตามพรบ.ไม่ใช่พรบ.ป้ายนะป้ายตามพรบ.ควบคุมอาคารจึงจะถือเป็นอาคารตามพรบ.นี้นะครับมีสองนิยามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็โน้ตไว้ตรงว่างๆเนี่ยในพรบ.รักษาความสะอาดจะมีคำนิยามคำว่ามูลฝอยคำว่ามูลฝอยหมายถึงเศษกระดาษนะครับเศษผ้ามูลสัตว์ซากสัตว์เศษอาหารที่บอกอย่างนี้เนี่ยนะกลัวพวกเราจะไปสลับสับสนมูลสัตว์เนี่ยไม่ใช่สิ่งปฏิกูลเศษอาหารเหลือจะครัวเรือนไม่ใช่สิ่งปฏิกูลนะครับเป็นมูลฝอยเนี่ยนิยามมูลฝอยเนี่ยนะครับแต่จะไม่มีตัวนิยามอีกตัวหนึ่งตามพรบ.นี้นะครับนิยามมันค่อนข้างเยอะคือนิยามคําว่าสิ่งปฏิกูลเดี๋ยวใครดูไม่ทันนะครับเพราะว่ามาดึกกว่านี้เดี๋ยวก็ไปลง YouTube เอานะครับสิ่งปฏิกูลก็คือปัสสาวะนะครับอุจจาระทั้งหลายเนี่ยปัสสาวะอุจจาระของคนเนี่ยถ้าอุจจาระของสัตว์ก็เรียกมูลสัตว์ใช่ไหมสิ่งโสโครกพวกน้ำลายเลือดน้ำหนองตามโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสิ่งโสโครกอันนี้จะถือเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับถ้ามาจากคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นสิ่งปฏิกูลนะครับถ้าเป็นพวกมูลสัตว์เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นมูลฝอยเช่นขี้วัวขี้ควายนะเมื่อมาดูคำนิยามตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพรบ.รักษาความสะอาดนี่แหละนะครับท่านเคยไปสิงคโปร์ใช่ไหมบอกว่าถมน้ำลายเนี่ยโดนปรับเคี้ยวหมากฝรั่งลงบนพื้นโดนปรับนั่งบนกำแพงโดนปรับนะครับเล่นกีฬาบนทางสาธารณะโดนปรับบ้วนน้ำหมากน้ำลายพ่นกำแพงนะครับติดป้ายโฆษณาสิงคโปร์มีประเทศไทยก็มีพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535กี่ปีมาแล้วครับ26ปีแล้วฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนแรกในขณะที่มีการประกาศใช้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้กับทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่บางพื้นที่เช่นเขตอบจ.หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนเนี่ยนะครับบางแห่งก็มีข้อยกเว้นไม่ได้นำข้อบัญญัติหรือบทบัญญัติในบางมาตราไปบังคับใช้นะครับมันก็เลยทำให้พรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนึกออกไหมฮะพูดถึงปัญหามันก็คือกฎหมายมันมีมานานแล้วนะครับถ้าเอามาบังคับใช้ในบ้านเมืองเป็นระเบียบกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้เอามาบังคับใช้ให้เป็นจริงจังเป็นกิจจลักษณะนะครับทีนี้เนี่ยมันเพิ่งมาเป็นเทรนในปี2560เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการปฏิรูปประเทศในเรื่องขยะมูลฝอยเนี่ยถือเป็นประเด็นการปฏิรูปประเด็นที่7ในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการปกครองนะฮะก็ต้องขยับนะครับต้องขยับตามมาตรานี้นะครับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั่นเองพรบ.นี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับท่านคงเคยได้ยินว่า
ขับรถบนทางเท้าเนี่ยนะครับปรับเท่าไหร่ขับรถบนทางเท้าเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเนี่ยผู้ใดขับรถบนทางเท้ามาตรา17เนี่ยปรับไม่เกิน5,000 บาทนะเวลาปรับปุ๊บเนี่ยผู้แจ้งเอาไปครึ่งหนึ่งเจ้าพนักงานผู้จับเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากกฎหมายตัวอื่นอยู่นะครับข้อแตกต่างในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดกับกฎหมายตัวอื่นเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างเรื่องอะไรบ้าง 1. ในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดในตัวพ.ร.บ.รักษาความสะอาด 1. นะครับเขาให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายคำว่าให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายหมายความว่าเราเดินไปบนถนนเนี่ยเห็นใครบ้วนน้ำลายบนถนนเห็นใครจอดมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเห็นใครขี่รถบนทางเท้าผู้แจ้งเนี่ยเป็นผู้เสียหายได้โดยตรงเลยนี่นี่คือหลักที่หนึ่งของพ.ร.บ.นี้เห็นไหมฮะมันทันสมัยมากนะมันออกมาตั้งหลายปีแล้วสองกรณีที่มีการกำหนดโทษปรับโทษปรับนั้นแบ่งกึ่งหนึ่งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าพนักงานผู้จับที่เหลือก็เป็นรายได้ของท้องถิ่น 3. ในพ.ร.บ.นี้นะครับมันยังกำหนดด้วยว่ากรณีที่ผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดนะครับนอกจากจะประชาชนจะเป็นผู้เสียหายตามป.ว.อาญาแล้วเนี่ยเมื่อมาแจ้งพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งหรือไม่กระทำการโดยเร็วเขาเอาโทษด้วยนะครับถือว่าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งซึ่งประชาชนมาแจ้งเนี่ยแล้วไม่กระทำการโดยเร็วเช่นไม่ไปเขาบอกว่ามีเนี่ยจอดรถบนทางเท้าท่านไม่ไปรีบจัดการเอารถออกนะครับหรือมีการปล่อยให้ขีดสีบนผนังกำแพงที่สาธารณะมาแจ้งแล้วไม่มีการดำเนินการก็จะถือว่าผู้รับแจ้งเนี่ยไม่ว่าเป็นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนะครับอันนี้จะกำหนดไว้อยู่ที่มาตราถ้าไปดูเลยมาตรา51นะครับในพ.ร.บ.นี้ประเด็นอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้การกระทำผิดตามพ.ร.บ.นี้นะครับมีหลายประการท่านดูเลยท่านจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมันพัฒนาไปตั้งไกลแล้วในด้านกฎหมายแต่เราไม่เอามาบังคับใช้ให้เป็นกิจจลักษณะนะครับจริงๆพ.ร.บ.นี้ถ้าบังคับใช้ให้เป็นวรรคเป็นเวรนะ 1. ท่านรู้ไหมว่าการจำหน่ายหรือการปรุงอาหารบนถนนบนฟุตบาทเนี่ยบนทางเท้าบนที่สาธารณะห้ามนะไอ้พวกขายของบนทางเท้าเนี่ยนะครับวันๆหนึ่งท่านไม่ต้องทำอะไรครับท่านทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีไปรับแจ้งเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะวันๆหนึ่งนะฮะค่าปรับเขาแบ่งครึ่งให้ท่านเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเลยฮะเพราะไอ้พวกที่มันละเมิดกฎหมายมีเยอะเหลือเกินสองครับเคยหยุดรถซื้อของกันไหมครับ
หยุดรถซื้อของเนี่ยซึ่งของนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นผลไม้ที่มันขายข้างถนนของที่มหาเร่ขายบนที่สาธารณะนะครับท่านหยุดรถซื้อของนะครับแล้วไม่ลงจากรถนะเอามือโผล่เข้าไปนะครับหรืออยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์แล้วจอดซื้อของข้างทางซื้อโรตีซื้อน้ำมะพร้าวนะที่จอดรถกระบะขายอยู่ข้างถนนนะขายส้มเอ่ยมะพร้าวเอ่ยหัวหอมเอ่ยถ้ารถนั้นจอดอยู่ในที่สาธารณะหรือบนถนนบนไหลทางท่านไปหยุดรถซื้อของนั่นก็ผิดนะเพราะฉะนั้นมันผิดทั้งคนขายและคนซื้อคนซื้อเนี่ยจะถูกกำหนดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทไอ้ส่วนคนขายเนี่ยก็ปรับไม่เกิน 2,000 นะครับถูกปรับเยอะหน่อยสามปล่อยสิ่งปฏิกูลไว้ในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเจ้าพนักงานได้นะครับนอกจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมให้ไว้ปล่อยสิ่งปฏิกูลนะครับลงบนถนนทางเท้าที่สาธารณะนอกเหนือจากสถานที่ที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะคือนอกเหนือจากถังขยะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมากน้ำลายนะหรือสิ่งโสโครกต่างๆอันนี้ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะ4ครับมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเล่นกีฬาไม่ว่าเป็นกีฬาว่าวกีฬาตะกร้อกีฬาฟุตบอลบนถนนหรือบนที่สาธารณะที่ไม่ได้สำหรับการเล่นกีฬาเนี่ยนะครับหรือว่าล้างรถบนถนนหรือล้างรถในที่สาธารณะซึ่งไม่ได้จัดการไว้ให้เพื่อสำหรับล้างรถอันนี้ก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทปิดป้ายใบปลิวแจกใบปลิวติดตามตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายยกเว้นนะครับเพื่อการหาเสียงการหาเสียงเลือกตั้งนะครับทั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นไม่เป็นไรบ้านใครมีอาคารสูงนะครับปลูกต้นไม้ปล่อยให้ต้นไม้รกรุงรังโดยไม่ตัดแต่งกิ่งผิดครับฉีดสีพ่นสีบนกำแพงผิดพรบ.รักษาความสะอาดนะครับรถบรรทุกสิ่งของแล้วทำให้สิ่งของนั้นเนี่ยมันปลิวฟุ้งกระจัดกระจายผิดเจ้าพนักงานมีอำนาจยึดรถนั้นไว้จนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยหรือมาจ่ายค่าปรับเคยเห็นคนนอนไหมฮะนอนบนสะพานลอยนอนในที่สาธารณะนะครับสะพานลอยเนี่ยปีนกำแพงนั่งบนกำแพงที่สาธารณะตามสวนสาธารณะนะขึ้นไปนั่งบนกำแพงดูดบุหรี่นะครับนั่งบนเสารั้วนั่งบนกำแพงปีนรั้วปีนกำแพงผิดพรบนี้พรบนี้มันบอกว่าพรบรักษาความสะอาดและความตรงนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับมันไม่ได้รักเอาเฉพาะความสะอาดอย่างเดียวมันยังมุ่งในการรักษาความเรียบร้อยความเป็นระเบียบของบ้านเมืองไปนั่งบนกำแพงไปนอนตามโรงสะพานลอยตามป้ายรถเมล์ตามฟุตบาทผิดท่านเห็นคนที่เร่ร่อนนอนอยู่นะปล่อยให้เขานอนเจ้าพนักงานเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าท่านต้องกำกับดูแลให้บ้านเมืองเป็นความสะอาดมีแต่ความสงบเรียบร้อยและมีความสะอาดทั้งผิดนะนะฮะโดยเฉพาะใครที่อยู่ท้องถิ่นเนี่ยเล่นกีฬาล้างรถนะครับขับรถจอดรถมีเยอะฮะนี่ผมยกตัวอย่างมาบางประการเท่านั้นเอง
บางบ้านเนี่ยนะมีตังซื้อรถเป็นล้านแต่ไม่มีปัญญาสร้างที่จอดรถเอารถมาจอดบนทางเท้านะบางร้านเนี่ยนะทำอาหารอร่อยแต่ไม่มีปัญญาหาที่มาขายของนะต้องอาศัยเนี่ยฟุตบาททางเท้าบนถนนหนทางผิดหมดนะครับเพราะถือว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตากแขวนอะไรต่างๆในที่สาธารณะเนี่ยผิดหมดนะครับตรงนี้นะปรับไม่เกิน500เอาไปคนละ250ขับรถบนทางเท้าผิดพรบ.รักษาความสะอาดมาตราไหนท่านก็ไปดูมาตรา17บวกมาตรา56เนี่ยคือความผิดของการขับรถบนทางเท้าปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามนะครับพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ว่าโทษบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นโทษที่สามารถตักเตือนได้เช่นล้างรถบนทางเท้าหรือปล่อยให้บ้านที่มีอาคารสูงซึ่งปลูกต้นไม้ต้นไม้มันรกรุงรังนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะมีการเตือนนะครับเตือนให้ทำตาม 2. ถามว่าถ้าไม่ทำตามผิดอะไรบ้างเช่นต้นไม้ขึ้นรกรุงรังขายของล้ำมาบนทางเท้านะครับบอกให้ถอยถ้าไม่ทำตามผิดอะไรนี่เป็นทางกฎหมายก็มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไงตามกฎหมายอาญาผู้ใดมีเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ใดกระทำการใดๆแล้วเนี่ยไม่กระทำการถือว่าขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นคำที่ออกโดยชอบเมื่อไม่ทำตามก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งโทษเนี่ยนะครับมันก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่เตือนปุ๊บแล้วท่านทำตามคดีอาญามันก็เป็นไงมันก็เลิกกันไปคดีอาญามันก็เลิกกันความผิดบางประเภทดำเนินคดีโดยการปรับนะครับก็ให้มาชำระค่าปรับภายใน15วันคดีอาญาก็เป็นอันเลิกไปโดยโทษส่วนใหญ่ในพรบเนี่ยจะเป็นโทษปรับนะครับธรรมเนียมค่าปรับธรรมเนียมกรณีมีการปรับเนี่ยนะครับค่าปรับก็ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นแต่ก่อนจะนำไปเป็นรายได้เนี่ยครับก็ต้องแบ่งกันก่อนระหว่างผู้จับกับผู้แจ้งนะฮะเป็นรางวัลนำจับ เมื่อกี้เราไปดูคำนิยามและไปดูลักษณะความผิดตามพรบนี้นะครับก็ให้เห็นว่ามันมีความผิดอะไรบ้างในพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือมันมี2เฟสแรกเนี่ยมันจะพูดถึงความสะอาดบ้วนทิ้งถมนะครับขีดเขียนแตะปิดป้ายต่างๆอันนี้คือเรื่องของความสะอาดอีกเรื่องนึงเขาเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นคือของไอ้มันไม่ได้เป็นเรื่องสกปรกอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมากระทำให้บ้านเมืองมันเกะกะเช่นวางของบนทางเท้าจอดรถขับรถนั่งบนกำแพงนอนบนสะพานลอยนอนตามป้ายรถเมล์แบบนี้บ้านเมืองไม่ได้สกปรกนะแต่ว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ด้อยพัฒนาเหลือเกินท่านเห็นไปประเทศไหนเนี่ยนะครับถ้ามีคนนอนอยู่ตามถนนตามสะพานลอยตามป้ายรถเมล์หรือตามที่ต่างๆมันจะรู้สึกว่าบ้านเมืองแม่งช่างไม่พัฒนาเหลือเกินนะแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วมันเรียบร้อยขอทานไม่มีฟุตบาทสะอาดสะอ้านนะมันก็ดูเจริญหูเจริญตาอารยะชาชนเขาอยู่กันนะฮะ
ดูต่อฮะมาดูในเรื่องของนิยามเจ้าพนักงานและก็พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจที่จะดำเนินการตามกฎหมายนี้ถ้าท่านไปดูนิยามเก่าในกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอและก็เป็นนายกท้องถิ่นนะครับแต่นิยามใหม่เนี่ยนะครับตามพรบ.รักษาความสะอาดเนี่ยมันจะมีสองเจ้าคือเจ้าพนักงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าก่อนกับเจ้าหลังเจ้าก่อนต้องใหญ่กว่าเจ้าหลังอยู่แล้วนะครับเจ้าก่อนมาก่อนได้ก่อนเจ้าก่อนก็คือจะเป็นนายกท้องถิ่นนะแล้วก็มีผู้ว่าก็คือผู้ว่ากทม.ก็ถือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่คือเจ้าหลังเนี่ยนะครับก็จะมีปลัดท้องถิ่นนะครับรองปลัดอบต.นะครับรองปลัดท้องถิ่นรวมถึงผอ.เขตในกรุงเทพนะกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะฮะอันนี้ก็คือกรณีเดียวกันเลยนะครับกับที่บ้านป้าทุบรถนะผอ.เขตเข้าไปออกใบอนุญาตสร้างตลาดนะอาจจะมีเรื่องของการไม่ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดนั้นปล่อยให้จอดรถเกะกะข้างทางนะครับป้าก็เลยขวานมาจามรถเข้าไปทีหนึ่งเอาละนะครับก็ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากรองปลัดแล้วเนี่ยนอกจากปลัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะหมายความรวมถึงผอ.เขตผู้ช่วยผอ.เขตเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะประกอบด้วยปลัดกรุงเทพใช่ไหมรองปลัดกรุงเทพผอ.เขตผู้ช่วยผอ.เขตแต่มีสี่ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นอื่นก็จะมีปลัดกับรองปลัดสองตำแหน่งนะฮะในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองในมาตรา42ให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเปิดดูก็ได้พูดให้ฟังในมาตรา42คือผู้ให้คำแนะนำกรณีกรุงเทพมหานครนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับก็อาจจะมีผู้ที่มีความรู้มากกว่านะฮะคนที่รู้มากกว่ากทม.ก็คือม.ท.1นะบอกให้กทม.ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นนะครับคือผู้ให้คำแนะนำแต่ถ้าเป็นเขตพัทยานะครับเป็นเขตอบต.เป็นเขตเทศบาลผู้ที่ให้คำแนะนำคือรู้ดีกว่าเขาอะคือผู้ว่านะจะรู้ดีกว่าเขาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กฎหมายบอกว่าต้องรู้ดีกว่าต้องให้คำแนะนำเขาได้ว่าการจัดสิ่งปฏิกูลต้องทำแบบนี้ทีอย่างนั้นอย่างไหนนะฮะในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ให้คำแนะนำนะครับก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยดอกจันไว้3ดอกนะฮะอันนี้คือผู้ให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเป็นกทม.ก็คือม.ท.1อยู่กรุงเทพด้วยกันนะครับเทศบาลพัทยาอบต.ก็ให้ผู้ว่าอบจ.ก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ผู้ว่าก็สั่งให้นายอำเภอกำกับดูแลนะครับก็อาจจะทำได้ตามกฎหมายที่ห้ามหน้าตัวไว้นะครับเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่สาธารณะตามกฎหมายนี้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจเมื่อกี้ผมก็ไล่เรียงให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรักษาความสะอาดมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่ยังต้องดูนะครับในกรณีที่สถานที่นั้นเนี่ยนะครับกรณีเป็นตลาดนะเจ้าของผู้ครอบครองอาคารก็มีหน้าที่ต้องดูแลความสะอาดกรณีทางเท้านี่กรณีทางเท้าให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะถ้าเป็นกรณีทางเท้าเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองหมายถึงผู้เช่าอะนะผู้ครอบครองอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า
มีหน้าที่นี่แปลกแปลกมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารของตนนะครับกรณีทางเท้ากฎหมายกำหนดไว้ว่าเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าถ้าอาคารนั้นเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทางเท้าให้เขาสองคนแรกข้างบนเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารของตนหมายความว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเปิดประตูมาปุ๊บเจอทางเท้าเนี่ยบ้านในเขตเมืองเนี่ยถามว่าทางเท้านี้เนี่ยใครดูแลกฎหมายบอกว่าให้คุณนั่นแหละเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนดูแลนะไม่ใช่เทศบาลนะครับมีใครมาขายของบนทางเท้าจอดรถบนทางเท้าบ้วนน้ำลายบนทางเท้าท่านต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกไว้ว่าเจ้าของอาคารนะครับซึ่งอยู่ติดกับทางเท้านั้นเนี่ยมีหน้าที่หรือมีอำนาจดังนี้หนึ่งห้ามมิให้กระทำและสองมีอำนาจสั่งแก้ไขการกระทำหมายความว่าอะไรหมายความว่าบ้านเราอยู่ติดกับทางเท้าเปิดประตูหน้าบ้านมาปึ้งเจอคนเอารถเข็นมาวางอ้าวห้ามไม่กระทำหรือสั่งแก้ไขก็ต้องเอารถเข็นออกไปเจอคนบ้ามานอนอยู่ก็ต้องบอกไปนอนที่อื่นนะเจอใครถมน้ำลายก็รีบเลยนะรีบเลียกลับคืนให้เหมือนเดิมนี่คืออำนาจสั่งไม่ให้กระทำหรืออำนาจในสั่งการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมถ้าเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ติดกับทางเท้านั้นเนี่ยสั่งแล้วไม่ทำนะครับก็จะต้องรีบดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานนะครับหรือเรียกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับท่านก็ต้องรีบแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยไอ้น้ำลายที่มันมาถมเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำนะไอ้รถเข็นที่มันวางอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ของเรานะเราแจ้งเพื่อโปรเทคตัวเองก่อนรีบแจ้งนะฮะพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นเนี่ยฮะถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1,000 บาทนะครับบางนั้นเนี่ยบ้านอยู่บนทางเท้าบ้านอยู่ติดกับทางเท้าท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดต้องช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาหน้าที่ตามภาระประชาชนนะครับบ้านเป็นอาคารปลูกต้นไม้เหี่ยวเฉานะครับปล่อยให้ต้นไม้บนทางเท้าขออภัยครับปล่อยให้มีการวางกระถางต้นไม้บนทางเท้านะฮะปลูกต้นไม้บนภายนอกอาคารเช่นปลูกข้างบ้านเนี่ยแล้วปล่อยให้มันรกรุงรังเหี่ยวแห้งคนปลูกก็ต้องรับผิดชอบนะครับต้องเล็มกิ่งทําให้มันเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็จะสั่งให้ท่านทําไม่ทําให้ถูกปรับนะไอ้วางกระถางต้นไม้เป็นทางเท้านี่ไม่เท่าไหร่อ่ะมันชอบวางเก้าอี้ใช่ไหมวางเก้าอี้บนทางเท้าผมไปต่างจังหวัดเนี่ยกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยร้านขายเย็นตาโฟเอ่ยเย็นๆมาก็เอาเก้าอี้วางเรียงเต็มให้ลูกค้านั่งผิดกฎหมายกันที่อ่ะผิดกฎหมายกันที่จอดรถผิดกฎหมายเอาเก้าอี้มาวางล็อกที่ไม่ที่จอดรถผิดกฎหมายเนี่ยพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองห้ามท่านเอาอะไรมาเกะวางเกะกะนะครับในที่ในทางสาธารณะนะบนทางเท้านะครับเนี่ยผิดกฎหมายนี่ทั้งนั้นแหละที่เห็นๆนะครับบางทีนึกไม่ออกผิดกฎหมายอะไรนะอาบน้ําซักล้างบนที่สถานที่สาธารณะเห็นบ่อยในกรุงเทพนะกรณีรถบรรทุกนะครับบางทีทุกแล้วเนี่ยยางพาราเนี่ยน้ำยางขี้ยางมันรั่วมันไหลนะครับเละเทะสกปรกเหม็นบนถนนนึกไม่ออกคิดว่ามีแต่พรบสาธารณสุขที่แก้ปัญหาได้108 ประการในโลกนี้ยังมีพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะจ๊ะที่จะมาช่วยให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องความสะอาดของชุมชนท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบและมีความสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นนึกไม่ออกก็นึกถึงกฎหมายฉบับนี้
นะกรณีปล่อยสัตว์นะครับกรณีปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลโดยไม่ชำระไม่เก็บถ้าเก็บก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่เก็บเนี่ยนะครับมีโทษปรับไม่เกิน3,000 บาทเจ้านะเอาหมามาวิ่งเล่นตามสถานที่ต่างๆเนี่ยบางที่ก็ห้ามหมาวิ่งท่านก็ผิดแต่ถ้าวิ่งด้วยขี้ด้วยเนี่ยนะโดน2 เด้งเขาห้ามวางห้ามกองวัสดุใดๆบนถนนเนี่ยประเภทที่เอาเก้าอี้มากันไว้นะเป็นที่จอดรถนะสร้างแลนด์มาร์คเป็นของตัวเองบ้างขี่รถบนทางเท้าบ้างร้านอาหารเจ้าของซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีลูกค้ารับบริการครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า20 คนต้องจัดให้มีส้วมเวลาเราเห็นคนขายของหรือเปิดร้านอาหารข้างๆริมถนนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยให้บริการลูกค้า20-30 คนแต่ไม่มีห้องน้ำผิดพ.ร.บ.รักษาความสะอาดเพราะอะไรอ่ะคนจะขี้ถอยคนจะถ่ายนะครับจะถ่ายจะปัสสาวะจะอุจจาระนะมันจะไปที่ไหนอ่ะคนแออัด20 คนนะคนมากินปุ๊บเนี่ยมันต้องถ่ายบ้างแหละใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าร้านอาหารหรือให้บริการเครื่องดื่มซึ่งบริการลูกค้าครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า20 คนเนี่ยท่านต้องจัดให้มีส้วมสถานบริการน้ํามันด้วยนะปั๊มน้ํามันที่ให้บริการปั๊มน้ํามันสำหรับรถยนต์อ่ะนะถ้าปั๊มหลอดบริการรถมอเตอร์ไซค์หรือปั๊มหยอดเหรียญก็ไม่เป็นไรสถานบริการน้ํามันคือสถานีบริการน้ํามันปั๊มน้ํามันเช่น PTT Esso ต้องมีห้องน้ํากฎหมายกําหนดไว้เลยว่าปั๊มน้ํามันต้องมีห้องน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูปั๊มไหนให้บริการน้ํามันไม่มีห้องน้ําผิดกฎหมายนี้ยกเว้นปั๊มแก๊สนะก็บอกปั๊มน้ำมันนะฮะนี่คือพ.ร.บ.รักษาความสะอาดซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยนะครับเราเนี่ยพบเห็นสามารถแจ้งให้ดำเนินคดีได้ทันทีเราเป็นผู้เสียหายโดยตรงตามป.วิ.อาญาแจ้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจดำเนินการเจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจไม่ทำหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ต้องปัดเป่าเก็บกวาดทําให้คืนสุภาพเดิมเขาไม่ยอมทําตามที่เราแจ้งเขาก็มีความผิดเช่นเหมือนเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด3สําคัญเลยก็คือเขาก็จะแบ่งค่าปรับนะครับครึ่งหนึ่งของเป็นของเจ้าพนักงานผู้จับหรือกรณีที่มีคนแจ้งก็ให้กับคนแจ้งครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายใหม่และควรจะบังคับให้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งในอนาคตเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความสะอาดมีความเรียบร้อยใช้เวลา45 นาทีจริงๆจะใช้30 นาทีนะครับประเด็นหลักๆก็มีแค่นี้ไปดูว่าไอ้พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเนี่ยไอ้ด้านความสะอาดมันมีอะไรบ้างด้านความเรียบร้อยมันมีอะไรบ้างนิยามต่างๆหมายถึงอะไรบ้างเจ้าพนักงานท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึงใครนะครับแล้วก็ไปดูโทษปรับอีกเล็กน้อยโดยเฉพาะประการที่สำคัญเช่นเรื่องของขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเรื่องของการขายของบนทางเท้านะครับหรือเรื่องของการปล่อยสิ่งปฏิกูลบ้วนน้ำหมากตมน้ำลายนะครับลงบนถนนหรือที่สาธารณะไปดูหลักๆแค่นี้นะครับโดยเฉพาะโทษปรับเนี่ยก็ถ้าจำง่ายๆนะถ้าโทษปรับกรณีเล็กๆก็ 1,000 ไม่เกินนี้นะถ้าโทษปรับหนักสุดคือขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะฮะอันนั้นคือโทษหนักสุดแล้วความผิดตามพ.ร.บ.นี้เนี่ยนะโทษปรับปุ๊บก็ความผิดอาญาก็ไปนั้นเลิกกันหรือถ้าเจ้าพนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่เขามาสั่งให้ดําเนินการแก้ไขหรือท่านดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เขากําหนดนะครับก็คดีอาญาก็เป็นอันเลิกกันไปนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับขนาดต้องมาปรับทุกกรณีบางกรณีก็สั่งให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ